สวัสดีครับวันนี้จะเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา54นะครับโจทย์บอกว่าร้านค้าแห่ง1ผลิตถุงแบบ A วันละ X ชิ้นและผลิตถุงแบบ B วันละ Y ชิ้นโดยมีอัตสมการข้อจำกัดดังนี้ 2X บวก Y มากกว่าเท่ากับ40แต่น้อยกว่าเท่ากับ60 2X บวก 3Y มากกว่าเท่ากับ60แต่น้อยกว่าเท่ากับ150 X มากกว่าเท่ากับ0และก็ Y มากกว่าเท่ากับ0ถุงแบบ A มีราคาขายชิ้นละ10บาทถ้าแต่ละวันร้านค้าขายถุงทั้ง2แบบได้เงินมากที่สุดเป็นเงิน750บาทแล้วร้านค้านี้ขายถุงแบบ B ชิ้นละกี่บาทเขาถามหาว่าร้านค้าขายถุงแบบ B ชิ้นละกี่บาทพี่แบงค์บอกว่าให้ร้านค้า B เนี่ยขายชิ้นละ K บาทละกันนะครับแปลว่าสมการจุดประสงค์ของพี่แบงค์เนี่ยก็คือสมการของการขายนะครับ PXY ในที่นี้จึงมีค่าเท่ากับแบบ A ขายชิ้นละ10บาทก็คูณกับจำนวนชิ้นมาก็คือ 10x แล้วแบบ B ขายชิ้นละ k บาทแต่จำนวน y ชิ้นก็คือ ky โอเคนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้พี่แบงก็คงจะต้องไปทำเรื่องกำหนดการเชิงเส้นมานะครับแล้วก็พยายามหาค่า k ก็ต้องทำเรื่องของการวาดกราฟใช่ไหมครับตอนนี้กราฟของเรามีกราฟทั้งหมดกี่เส้นเอ่ยแค่บอกว่ามันมี 2x บวก y เท่ากับ40เส้นหนึ่ง 2x บวก y เท่ากับ60อีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งคือ 2x บวก 3y เท่ากับ60แล้วก็ 2x บวก 3y เท่ากับ150โอเคเดี๋ยวพี่แบงค์จะเริ่มการหาค่านะครับเราหากันเร็วนิดนึงนะถ้า x เป็น0แทนค่า x เป็น0ลงไป y จะมีค่าเท่ากับ40ถ้าแทนค่า y เป็น0นะครับพอแทนค่า y เป็น0ตัวนี้เป็น0 x เดียวก็เลยเอา2ไปหาร x ก็เท่ากับ20แปลว่าสมการที่1ตรงนี้ของพี่แบงค์เพียงจะได้ออกมาเป็นตัวนี้20 40 60 20 40แล้วก็60นะครับกับอีกอันนึงได้20 40 60คล้ายๆกันตอนนี้ได้ x เป็น0 y ได้40คือได้ตรงนี้ออกมากับ y เป็น0 x ได้เท่าไหร่ครับ x ได้20เพราะฉะนั้นเส้นที่1ตรงนี้เพียงได้เส้นนี้เป็นเส้นที่1ตัวนี้คือเส้นที่1นะครับทีนี้เส้นที่2ของพี่แบงค์ถ้าให้ x เป็น0 y ได้60ถ้า y เป็น0x ได้เท่าไหร่ครับ x จะได้30เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์ได้ชุดที่2มาคือ60กับ30ป่ะครับ30อยู่ตรงกลางก็เป็น2เส้นที่มันขนานกันอยู่อันนี้คือเส้นที่2โอเคถัดมาเส้นที่3พี่แบงค์บอกว่าถ้าให้ x เป็น0 x เป็น0ไป y เลยได้20ถูกป่ะครับแต่ถ้าให้ y เป็น0 x ได้เท่าไหร่ครับถ้า y เป็น0 x ย้ายไปหารเอา2ไปหาร x ก็ได้30เพราะฉะนั้นตอนนี้เส้นที่3ของพี่แบงค์เลยได้กลายเป็น0 20กับ30 0 30 0ก็คืออยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นได้เส้นนี้ออกมาถัดมานี่คือเส้นที่3นะครับเส้นที่3คืออันนี้แล้วถัดมาคือเส้นที่4ถ้าบอกว่า x เป็น0 y ได้เท่าไหร่ครับถ้า x เป็น0 y จะได้50นะครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่า y เป็น0ถ้า y เป็น0ย้าย2ไปหาร x ได้75 75คงจะตรงนี้คง80 75คงอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้50ก็คงจะอยู่แถวๆนี้เพราะฉะนั้นคงจะได้โทษนะครับโอเคเอาใหม่คงจะได้เส้นประมาณมันไม่ขนานอ่ะก็สเกลไม่ดีนะครับคงจะได้เส้นประมาณนี้มาทีนี้เราบอกว่าตอนนี้จากข้อมูลของเรา 2x บวก y เนี่ยต้องอยู่ระหว่าง40กับ60แปลว่าตามข้อมูลแล้วเนี่ยมันจะต้องอยู่ข้างในตรงนี้ถูกไหมครับ
แล้วมันต้องอยู่ระหว่าง60กับ150ด้วยแปลว่าคราวนี้เนี่ยข้อมูลของเราทั้งหมดเนี่ยมันต้องอยู่ระหว่าง2เส้นนี้เป็นหลักเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่พี่แบงค์ได้มาอันนี้คือเส้นที่4นะครับถ้าอย่างนั้นจุดวิกฤตจุดที่จะทําให้เกิดค่าสูงสุดต่ําสุดเนี่ยจะมีจุดอยู่ทั้งหมดตรงนี้ก็คือจุดหักมุมต่างๆซึ่งถ้าพี่แบงค์ตั้งชื่อนะครับตรงนี้คือชื่อ A ชื่อ B ชื่อ C ชื่อจุด D แล้วก็ชื่อจุด E พี่แบงค์บอกว่าจุด A ตอนนี้คือคู่อันดับเท่าไหร่ครับ A คือ0 50ถูกไหมครับแล้วจุด B ก็คือจุดคู่อันดับ0 40ทีนี้จุด C จุด C เนี่ยมันเป็นจุดที่ตัดกันระหว่างเส้นที่3กับเส้นที่1ใช่ไหมครับดังนั้นพี่แบงค์เอามาแก้สมการละกันเมื่อกี้ตัวนี้เส้นที่3กับเส้นที่1เส้นที่1คือ 2x บวก y เท่ากับ40เส้นที่3คือ 2x บวก 3y 2x บวก 3y เท่ากับ60ถ้าพี่แบงค์จับสมการที่1กับสมการที่3แก้ระบบสมการกันโดยเอาสมการที่3ตั้งลบด้วยสมการที่1จะเหลือว่า 2y เท่ากับ20 y เดียวเลยได้10ถูกไหมครับแล้วเอา y กลับลงไปแทนค่าในสมการที่1แล้วกันก็กลายเป็น 2x บวก10เท่ากับ40เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ 2x เท่ากับ30 x เดียวก็เลยคือ15ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คู่อันดับของ c พี่แบงค์เลยสามารถสรุปได้ว่า c คือคู่อันดับของ x เป็น15 y เป็น10ทีนี้เรายังมีจุด D แล้วก็จุด E อีกจุด D นี่ชัดเจนว่าจุด D อยู่ที่ไหนครับจุด D อยู่ที่40 0นะครับจุด D อยู่ที่40 0แล้วก็สุดท้ายจุด E คือจุดที่เกิดจากเส้นไหนกับเส้นไหนตัดกันครับเป็นเส้นสีม่วงก็คือเส้นที่2กับเส้นที่4ตัดกันดังนั้นพี่แบงค์แก้สมการ 2x บวก y เท่ากับ60กับเส้นของ 2x บวก 3y มีค่าเท่ากับ150เป็นเส้นที่2กับเส้นที่4จับเส้นที่4ตั้งลบด้วยเส้นที่2นะครับเส้นที่4ตั้งลบด้วยเส้นที่2 y เดียวกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้คือลบกันออกมาคือ 2y 150ลบ60ก็เลยเหลือ90แปลว่า y เดียวเลยมีค่าเท่ากับ45ถูกไหมครับดังนั้นถ้าหากบอกว่า y คือ45พี่แบงค์จะหาค่า x ยังไงนะครับถ้า y คือ45ค่า x ที่เราจะหาได้เดี๋ยวนะครับขอพี่แบงค์เช็คโจทย์นิดนึงเป็น150กับ60ก็โอเคถูกแล้วครับทีนี้ถ้า y เอา y ลงไปแทนค่าในสมการที่2นะครับแปลว่า 2x บวก45มีค่าเท่ากับ60 2x มีค่าเท่ากับ15 x เดียวเลยมีค่าเท่ากับ 7.5 แปลว่า e ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นคู่อันดับ 7.5 กับ45นะครับมันเหมือนมันผิดปกติไหมครับเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่าขายชิ้นละถูกไหมครับถ้า 7.5 กับ45โอเคพี่แบงค์ลองเช็คตัวเลขแล้วนะครับเอา 7.5 คูณ2ก็ถูกต้องโอเคดังนั้นตอนนี้ถึงแม้เราจะได้จุดต่างๆมาเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือ 7.5 กับ45นะครับปรากฏว่าตัว 7.5 ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่จำนวนเต็มเนี่ยแต่เวลาเราขายของเนี่ยเราต้องขายเป็นชิ้นที่มันเป็นจำนวนเต็มถูกไหมครับนะครับดังนั้นนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วพอเรามีจุดที่มันไม่ใช่จำนวนเต็มอยู่เรามีวิธีการคิดต่อยังไงครับเราจะต้องเลื่อนจุดออกมาให้มันกลายเป็นถ้าหากบอกว่าจะเลื่อนออกมาให้มันเป็นจำนวนเต็มนะครับเราเหมือนกับว่าต้องมาคิดว่าถ้า x เป็น8
y ได้เท่าไหร่ในสมการเส้นที่2นี้แล้วต้องออกมาเป็นจำนวนเต็มอยู่นะครับกับถ้าหากว่าถ้า x เป็นแค่7เฉยๆคือปัดให้มันเป็นจำนวนเต็มข้างเคียงนะครับแทนลงไปในสมการเส้นที่4แล้ว y มันเป็นจำนวนเต็มหรือไม่นะครับในข้อนี้พี่แบงก์ก็เลยลองหาข้างเคียงออกมานะครับตัวนี้คือจุด e 1ตัวนี้คือจุด e 2จุด e 1ต้องแทนในสมการที่4เอา x เป็น7ลงไปแทนค่าในสมการที่4นะครับเราบอกว่า2คูณ7บวก 3y เท่ากับ150ปรากฏว่า2คูณ7ได้14บวก 3y เท่ากับ150 3y ก็เลยมีค่าเอา14ย้ายไปลบคือกลายเป็น136 y เดียวก็ไม่ลงตัวอยู่ดีป่ะครับมันแปลว่า x เป็น7ก็เถิบไม่ได้ก็ต้องเถิบตัดไปให้กลายเป็น x เป็น6ต่อไปอีกนะครับถ้าให้ x เป็น6โอเคเราต้องลองจนกว่าที่มันจะได้จำนวนเต็มทั้งคู่ทั้ง x ทั้ง y นะครับถ้า x เป็น6ปรากฏว่ามันลงตัวไหมครับ6คูณ2ได้12โอเคแปลว่า 3y มีค่าเท่ากับ138 y เดียวเลยมีค่าเท่ากับ46นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์รู้แล้วว่าตรงนี้จุด e 1ของพี่แบงค์คือคูณดับ6กับ46นะครับทีนี้ถัดมาพี่แบงค์ลองกระเถิบมาของตัว e 2บ้าง e 2 อยู่บนเส้นสีม่วงคืออยู่บนเส้นที่2งั้น e 2พี่แบงค์จะต้องแทนค่า x เป็น8ลงไปที่สมการที่2ดังนั้น2คูณ8บวก y มีค่าเท่ากับ60 2คูณ8ได้16แปลว่า y เดียวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ44เพราะฉะนั้นตอนนี้จุด e 2ของพี่แบงค์ก็คือคูณดับ8กับ44โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พี่แบงค์ทำได้มาก็คือเราจะเอาจุดต่างๆเนี่ยลงมาแทนค่าในสมการจุดประสงค์ถูกไหมครับแล้วต้องให้ได้เงิน750บาทด้วยโอเคตอนนี้จากข้อมูลที่ถ้าที่พี่แบงค์เตรียมมาทั้งหมดนะครับขอลบนิดนึงโอเคสรุปนะครับจุด A คือ0 50จุด B คือ0 40จุด C มีกี้หามาหาจุดตัดมาแล้วจุด C คือ15กับ10 15กับ10นะครับแล้วจุด D คือ40กับ0จุด E เนี่ยแบ่งออกมาเป็น2จุดเป็นจุด E 1คือคู่6กับ46กับจุด E 2คือ8กับ44เหตุผลที่ต้องปัดเป็นจำนวนเต็มเพราะว่าจำนวนชิ้นเป็นจุด5ไม่ได้นะครับดังนั้นเรามาแทนค่าเพื่อหาค่า P ของมันตอนนี้ P ของตัว A ออกมาได้เท่าไหร่ครับถ้าแทน0กับ50ลงไป x เป็น0ตัวนี้ตัดทิ้งกลายเป็น 50k ถูกไหมครับทีนี้ถ้า b เป็น0b คือ0 40ตัวนี้มันได้ 40k แล้วถ้า c ตัวนี้คือ10 50เอา15ลงมาแทนค่ากลายเป็น150แล้วก็บวก 10k เอา40 0ลงไป p ก็เลยมีค่าเท่ากับ400เอา6กับ46ลงไปแทนค่ากลายเป็น60บวก 46k เอา8กับ44ลงไปแทนค่ากลายเป็น80บวก 44k โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยแฮงบอกว่าเส้นไหนจุดไหนบ้างที่เราตัดทิ้งได้บ้างนะครับแฮงบอกว่า 40k กับ 50k เรากำลังบอกว่ามันขายของได้มากที่สุดใช่ไหมครับ40k เนี่ยมันน้อยกว่า 50k แน่ๆแปลว่าตัวนี้พี่แบงค์ตัดทิ้งแล้วถัดมาโจทย์บอกมาว่ามันขายของได้750บาทแต่ตัวเนี้ยตัว DDoc เนี่ยมันได้แค่400เป็นไปไม่ได้อีกดังนั้นตอนนี้นะครับตัวที่มันเป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือมีจุด A จุด C จุด E 1จุด E 2เราก็ต้องมาตรวจสอบว่าอันไหนเป็นไปได้โดยที่
เรามาสมมุติน่ะนะครับในที่นี้ถ้าพี่แบงค์ลองสมมุติว่าโอเคพี่แบงค์ขอตัดตัวนี้ทิ้งนะครับเดี๋ยวจะมาใช้พื้นที่ถ้าหากว่าพี่แบงค์สมมุติว่าจุด A เป็นจุดที่ถูกต้องเป็นจุดที่ทำให้ค่ามากสุดแต่ว่า 50k ตัวเนี้ยต้องมีค่าเท่ากับ750ดังนั้น k เลยมีค่าเท่ากับ750หาร50ซึ่งก็ปรากฏว่า0ตัด0ตัวนี้ได้15ลองเอา15ไปแทนที่ทั้งจุด C จุด E 1แล้วก็จุด E 2ถ้าเอา15ลงไปแทนค่านะครับ p จะกลายเป็นเท่ากับ150บวก150ถูกไหมครับซึ่งก็คือ300ก็คือมีกี่พี่แบงค์แทนตัวนี้มาจุด e 1ก็เลยกลายเป็น p เท่ากับ60บวก46คูณ15 46คูณ15นะครับกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็น690แล้วบวกกับอีก60ก็คือกลายเป็น750อยู่แล้ว e 2นะครับ e 2คือเท่า p ลงไปแทนค่ากลายเป็น80บวก44คูณ15 15คูณ44นะครับได้660บวก80ก็เลยกลายเป็น740ดังนั้นข้อสันนิษฐานของเราที่บอกว่า a ให้ค่าสูงสุดที่เป็น750ปรากฏว่า e 1เนี่ยมันก็เท่ากับ750เหมือนกันแต่มันไม่ผิดแปลกอะไรเพราะว่าถึงแม้มันจะให้ค่าเท่ากันแต่สมมุติฐานของเราคือมันให้ค่ามากที่สุดอาจจะมี2จุดก็ได้นะครับยังไม่มีจุดขัดแย้งสมมุติแล้วกันนะครับว่าถ้าหากว่าอยากจะลองดูว่าแบบขัดแย้งมันเป็นยังไงแท้งบอกว่าโอเคขอลบกราฟตรงนี้แล้วกันนะครับสมมุติว่าถ้าพี่แบงค์ให้ c เป็นจุดที่ให้ค่ามากที่สุดเรามาหาว่า150บวก 10k มีค่าเท่ากับ750นะครับแปลว่า 10k มีค่าเท่ากับ600 k เดียวเลยมีค่าเท่ากับย้าย10ไปหารคือ60ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าบอกว่า k คือ60เอาไปแทนค่าใน a ครับ p มีค่าเท่ากับ50คูณ60แค่นี้ก็ได้ 3,000 ก็ขัดแย้งแล้วป่ะครับเพราะว่า A มันมากกว่า6A มันให้ค่า P ที่มันมากกว่า750บาทเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามนะครับข้อนี้สมมุติฐานแรกของเราถูกต้องแล้วก็คือให้จุด A เป็นจุดที่ให้ค่าสูงสุดนะครับซึ่งจะได้ค่า K มาเป็น15ดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าขายของชิ้นละ15บาทนะครับข้อนี้ค่อนข้างทำยาวนะครับอธิบายเยอะแล้วก็มีเรื่องของการปัดจำนวนเต็มด้วยต้องเช็คให้ละเอียดเลยนะครับโอเคครับ